ศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังพิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านกระผมวันนี้กระผมตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ส่งตรงกับเดือน10เนื มีกรมก็ได้ส่งสัญญาณนีพอกสถานญาติโยมทั้งหลายมีหลายสถานีที่มีจิตเป็นกุศลได้เสียสละเวลาอันมีค่าของทางสถานีของเพิ่นได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศหรือกระพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายโดยบ่คิดค่าการใช้จ่ายใดๆมีจิตเป็นกุศลได้นำเอาไรก็ได้ส่งสัญญาณไปตามกระแสอินเทอร์เน็ต
ก็ละมีหลายหลายสถานีปอกสถาญาติโยมทั้งหลายมีหลายสถานีที่มีจิตเป็นกุศลได้เสียสละเวลาอันมีก้าของทางสถานีของเปิ้นได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศหรือกระปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายโดยบ่คิดค่าการใช้จ่ายใดๆมีจิตเป็นกุศลได้นำเอารายการพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงไปออกอากาศหรือกระปอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังที่บ้านอย่างสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำวันนี้มาถึงผูกที่6ในตอนที่5ที่ผ่านไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนให้ฟังหลังจากที่เจ้าจิวหาลิ้นคำได้ปิกจากที่ไปอยู่กับพ่อพฤษีเทวดานำเอาไปลบภัยเอาไปลบภัยเพราะตอนนั้นยังบ่มีวิชาอาคมที่จะมาสู้รบกับพญามารคือพุทธกุมารผู้กลายเป็นยักษ์ท่านก็ปิกมายังเมืองโสรถะอันเป็นเมืองเก่าไปถือสืบถามเจ้าบ้านเจ้าจองโอ้เจ้าบ้านเจ้าจองตุกๆอยากอดกันอยากบ้านเมืองห้อนไห้ทราบข่าวว่าแม่ก็หนีไปอยู่กับแม่เฒ่าหลังจากที่พุทธกุมารได้เข้าไปแย่งชิงเอาเมืองโสรถะส่วนป่อเจ้าก็ได้ฮู้จากแม่ว่าโอ้ป่อเจ้าก็ถูกยักษ์กินไปแล้วเนี่ยยักษ์กินไปแล้วก็ยักษ์มันเอาดูของป่อนั่นน่ะใส่โกรธไว้เอาไปไว้ในห้องนอนเนอะเจ้าจิวหาลิ้นคำฮู้ดังอันก็ย่องย่องเข้าไปในเวลากลางคืนหมู่ยักษ์ทั้งหลายพร้อมบริวารกำลังลับสนิทลับกันอยู่เจ้าจิวหาลิ้นคำจะฆ่าก็ฆ่าได้ในขณะที่เขาลับแต่มันบัดสมควรเพราะจะเสียชื่อเสียเสียงคนทั้งหลายจะเล่าลือว่าเจ้าจิวหาลิ้นคำฆ่าคนที่กำลังลับอยู่มันถือว่าบายุติธรรมอีกเถอะก็เลยบักฆ่าคนที่บ่มีเวลาต่อสู้บ่มีในกำลังที่ลับอยู่อ่ะก็เลยย่องถือโอกาสวิสาสะเอาโกรธกระดูกของพ่อของตนที่อยู่ใกล้ๆเตียงนอนของเจ้าพุทธกุมารยักษ์ก็เลยได้หลังจากที่ได้กระดูกมาแล้วก็เอามาเสกตามที่ได้ห้ำได้เฮียนมาจากป่อพฤษีป่อก็กระดูกของป่อก็กลับกลายเป็นคนยังมาดีเหมือนเดิมปอกสถาญาติโยมทั้งหลายดีเหมือนเดิมเจ้าก็ปาตึงแม่ตึงป่อไปอยู่ในถ้ำลาจากแม่เท่าที่ได้เลี้ยงชุบเลี้ยงแม่ของตนมาพญาปัสสวดีปิกฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมข้อก้าวถึงยังพุทธกุมารเมื่อตื่นขึ้นมาเอ๊ะตามปกตินี่กระดูกของพญาปัสสวดีมันจะตำอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนพญาพุทธกุมารหู้ทันทีว่ามันบ่มีภัยละมันจะต้องมีจิวหาลิ้นคำคนเดียวเท่านั้นตึงหู้ได้ทันทีว่าบ่เดียวเนี่ยภัยกำลังจะมาถึงละเจ้าจิวหาลิ้นคำคงปิกมาแน่นอนขอปิกย้อนกล่าวถึงโพธิสัตว์เจ้าชีวิตชุบชีวิตป่อปิกขึ้นมาที่อยู่ในเอาปลาไปอยู่ในถ้ำสามพ่อแม่ลูกหนอโพธิสัตว์เจ้า
ก็ได้ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาจงรักษาพ่อแม่ไว้ก่อนเนอะส่วนตนนั้นจะเข้าอันตนนั้นจะเข้าไปเมืองโสรทะที่จะไปเมืองกึดถึงแม่เท่าก่อนเนาะกึดถึงแม่เท่าแม่เลี้ยงที่ได้เลี้ยงดูแม่ของตนมาอยากจะตอบแทนบุญคุณของแม่เท่าก็เลยบอกวิธีให้แม่เท่าว่าแม่เท่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่เคยเลี้ยงแม่เฮามานะอยากจะตอบแทนแม่เท่าขอแม่เท่าเนี่ยข้าจะเสกตัวเองเนี่ยให้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอันเป็นชื่อว่าไก่ขาวไก่ขาวงามเสียงเพาะคือแม่เอาไปขายนะหลังจากที่ก่อนตกลงขายเรียบร้อยแล้วขอเอาเชือกปิกมาเชือกที่มัดขาไก่นี่นะเพราะจิตใจของข้านี่อยู่ที่เชือกคือตั้งราคาไว้4,000เนอะหลังจากนั้นแม่เท่าก็เอาไก่ไปขายโอ้ไผก็คนธรรมดานี่ไผมาซื้อแล้วมีนอกจากคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นนะทีนี้บังเอิญมีลูกเศรษฐีชื่อว่าจันตะไก่สอนเนี่ยก็หั่นไก่ก็งดงามไก่งดงามนางก็พอใจตกลงซื้อตกลงซื้อถึงราคาถึง4,000นางก็เอาไปเลี้ยงไว้เอาไปไว้ในห้องนอนตกดึกมาหน่อโพธิสัตว์เจ้าแถลงตนเป็นคนปกตินางไก่สอนสะดุ้งตื่นถามไปถามมาจึงหูว่าเป็นชิวหาลิ้นคำหลังจากนั้นอยู่กันพอเหมือนบ่านั้นชิวหาลิ้นคำก็ขอปิกเพื่อไปตอบแทนแม่เท่าแห่งครั้งหนึ่งเป็นการตอบแทนเป็นครั้งที่2ที่3แถลงนกเป็นนกแถลงเป็นนกสาลิกาหลังจากนั้นก็ฮือแม่เท่าเอานกไปขายแฮมะเอานกไปขายตั้งราคาไว้ถึง8,000หลังจากนั้นนางก็ในแม่เท่าก็เอานกไปขายฮือแกลูกเศรษฐีเหมือนกันนะลูกเศรษฐีแสดงแถลงตัวเป็นนกพ่องเป็นไก่พ่องเป็นม้าพ่องเป็นม้าพ่องเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่เท่าแม่เท่าก็ได้มีชีวิตชีวามีสมบัตินักขึ้นก็ด้วยอาศัยการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อหน่อโพธิสัตว์เจ้าที่ทำฮือกับตอบแทนที่มีบุญคุณที่ได้ชุบชีวิตเลี้ยงแม่ของตนที่ผ่านมาพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนที่5ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะได้ต่อผูกที่6วันนี้ก็มีเมษศรัทธาเมน้อยกันทัสมาตได้ปูจากันเทศไว้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไว้ไปหน้าและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติกาวงศาที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขออัญเชิญญาติของแม่น้อยกันทสมาธิจงได้มารับรู้รับทราบจงได้มารับผลบุญผลทานที่เกิดจากการทานธรรมในคราวครั้งนี้โดยนึกและเป็นบุญเป็นกุศลแก่แม่น้อยกันทสมาธิโดยขอขอบคุณและอนุโมทนาลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำตอนที่6เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกทวนหุกปาริเฉตพระพุทธเจ้าหากติดติสนาในกาลเมื่อมหาสัจเจ้าเนรมิตปิ่นมาอาจจะนายแล้วดังอัน
แม่เท่าแก่มันก็ถือเอาสายขันนันอันติดปากแห่งมหาสัจเจ้าแล้วก็เฉพาะตรงหน้าไปสู่โรงหลวงพยาแลสัพพิจนาอันว่าคนทั้งหลายอันมากก็กล่าวว่าพาจีอันว่าม้าตัวนี้เป็นม้าอัจฉริยตัวพระเสริฐล้ำเลิศกว่าม้าทั้งหลายนั่นแลมายังอันว่าเราทั้งหลายในสามวันนี้ก็ได้หันสัตว์ตัวพระเสริฐแท้แลรอยว่าพระองค์ตูนปิ่นเก่าปิ่นเจ้าแห่งเราเกิดมาในที่ใดที่หนึ่งจะเล่นนามาตัวนี้สมควรแก่เจ้าสุวรรณาลิ้นคำเจ้าแห่งเราแต่แลมาตัวนี้สูมเราดีก็มีความคิดถึงเจ้าแห่งเราแต่และว่าแล้วเขาก็ปากันร้องไห้มากนักมหาสัตว์อันว่าพระมหาสัตว์เจ้าหันคนตั้งหลายกล่าวดังอันเจ้าก็ต่ำก้อยน้อยใจมากนักกังแกนหัวใจก็มีวันนั้นแลนะส่วนอันว่าอย่าเท่าเก๋ก็เอามาตัวนั้นไปสู่หน้าโรงหลวงพระศาสดาพยาหันหาพยาหันและส่วนพวกยักษ์ทั้งหลายก็มาหันก็มาหันยาเทาจูงมาเข้ามาสู่แน่วังดังอันก็เมื่อไหวพญาพุทธกุมารยักษ์ว่าอันแล้วข้าเดมหาราชเจ้ายังมีมาแม่ยาเทาแก่ผู้หนึ่งงามมากนักมีขนอันขาวมีตาดำมีเล็บอันแดงงามเหมือนดังแก้วมณีมีเครื่องอลังการอันประกอบทุกประการหันแลตาตาในกาลนานพญายักษ์พุทธกุมารมันได้ยินยังกำพวกน้อยตั้งหลายมากล่าวฉะนั้นมันก็ลำปึงว่าเจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำเปื้อนเก่าแห่งกูมารอดและว่าอ่านเพื่อจักมากระทำยุทธกรรมกับด้วยเราพระองค์จะเล่นนามันก็มีคำแจว่าบอกหัวกูลาจานิจากาลบัดนี้ก็รอยวันเนลมิตรคือเป็นม้าอัสดรจะเล่นนาอหังอันว่ากูก็จักกินมันคือเสียงจะแลมาตราว่าคนเส้นหนึ่งก็บอกคือตกลงดินจะเล่นนามันลำปึงดังนี้แล้วมันก็ลุกด้วยอันปันมากนักมันก็ถือเอาค้อนเกี้ยววัจิรเพชรด้วยมือแห่งมันแล้วก็ลงไปสู่ผาศาสมาสู่สำนักยะเทาหันแลติสวาติสวะอันก็มีแลมันก็มหันมหาสัจเจ้าอันเนรมิตเป็นม้านั่นแลมันก็เกียดมากนักมันก็กล่าวซึ่งยะเทาว่าโพดุรายะเทาพาจีอันว่าม้าแห่งเมืองนี้ขี่อันจะลืออะหังอันว่าตนกูราชาก็จักลองขี่ดูก่อนตึว่าอัน ขี่ดีเราพระองค์ก็จักแกก็จะเล่นนาว่าอันมันก็ขึ้นขี่หลังมหาสัจเจ้าแล้วก็ตีหลังมหาสัจเจ้าขึ้นสู่อากาศกลางหาวแล้วก็พัดตักศิลเวทเมืองโสลสะได้สามรอบแล้วก็เฉพาะแน่สู่เมืองปารณสีอันแล
มหาสตุเจ้าก็รำเปิงว่าแม่นมันจะกินดูก็เสียงก็จักจังมันตึกันว่าขนดูตกลงดินดังอันก็ดีกูจะคือเกิดเป็นมาดังเก่าด้วยศาสตราศีลแห่งกูจะเล่นว่าอานเจ้าก็ลำเปิงถึงอาจริยะกุลแห่งโตนอยู่ใจใจและส่วนว่ายักษ์มันก็ขี่มาสัตว์เจ้าลงไปสู่สวนอุทยานในปารณสีแล้วมันก็กินมหาสัตว์เจ้ามาตราอาขุนเส้นหนึ่งก็บ่เสร็จสลอเหลือหันแลเหตุใดยักษ์จึงกินมหาสัตว์เจ้าได้อันเจ้าว่าอันก็ด้วยวิบากกรรมแห่งมหาสัตว์เจ้านักปราชญ์ผู้มีพยาปัญญาจุงดูในกัมปีสัมพุทธโคตปุ้นตึในกาลนั้นส่วนพุทธกุมารยักษ์มันก็กินมหาสัตว์เจ้าที่กลายเป็นมาดังอันแลก็มีหัวใจไหวหวั่นไปมามีต้องอันร้อนเป็นดังไฟลนขมุกขมุนเกตใจมันมากนักก็ไปสู่สละที่หนึ่งอันมีในสวนอุทยานที่นั่นแล้วมันก็ก้มกินน้ำแล้วล้างปากแห่งมันที่สละที่นั่นมันก็มีตาอันมืดกุมเป็นดังคนเป็นปิเป็นมารมารก็ตกลงไปในสระที่นั่นมีเสื้อผ้าอันเปียกมากนักแลส่วนอันว่าปุตตะกุมารยักษ์มันก็แหกจิ้นมหาสัตว์เจ้าที่กินออกไปในตกไปในสระที่นั่นและมหาสัตว์ส่วนอันว่าพระมหาสัตว์เจ้าก็หอมจิตหอมใจและมังสะอันเป็นเนื้อจิ้นด้วยสาธารสินก็ซ้ำเนลมิตรเป็นมัจฉาสุวรรณะคือว่าปีนป่าทะเบียนขามตัวหนึ่งหันและส่วนพุทธมารยักษ์มันก็หันมหาสัตว์เจ้ากายเกิดเป็นป่าไปดังอันมันก็เกียดมากนักมันก็กล่าวว่าเจ้าสุวรรณะจิวหาลิ้นคำนี้บอกกลัวกลัวอันจะเลอกูกินมึงแล้วป้อยกับกายเปรตไปเป็นฉันนี้จะว่าอันมันก็ลงไปในสระเพื่อจักหากินยังป่าอันเป็นมหาสัตว์เจ้านั่นแหละการว่ามันลงงมดังอันมหาสัตว์เจ้าก็ดีดขี้เปื้อขี้ตมด้วยกำลังแห่งตนเปิดตูมก็สะเด็นติดใส่ตาแห่งพุทธกุมารยักษ์มันแลมันก็ซ้ำโขดซ้ำเกียดมากนักมันก็บ่อาจเพื่อจักเอามหาสัตว์เจ้าได้ดังอานมันก็หนีไปสู่ยังเมืองโสรทะที่นั่นแล้วมันก็ไปเอาวิชาธรรมเอาวิชาธรมหายักษ์เปื้อนแห่งมันมาด้วยปริวานแหมแหมมาอยู่เฝ้าเมืองสุลทะมากนักก็มีวันนั้นแลสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราจักสำแดงอัตถะธรรมังแจงพระจริงเส้งเทศนาปีนกะถาวะโพธิยาปุคารเนสุวรรณกัมวิปากูดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลาย
พโพธิสัตตุอันว่าพระปรมโพธิสัตว์เจ้าตนตะรงสิบปากูลปิดอันมากนักเจ้าก็กลายเป็นป่านทะเบียนคำอยู่ในสระหนองที่นั้นตามกรรมวิบากแห่งตนในตะตาในกาลนั้นส่วนอันว่าเมืองปารณสีที่นั้นยังมีกุมารีราชปุตติแห่งพญาตนนั้นตะรงรูปโฉมพันวันนะอันงามมีอายุได้สิบหกปีมีพญาอันกาคมมีคิงกลุ่มอันอ่อนมีองค์ขะก็ล้วนทวนถูกทุกประการมีลีลาอันองค์อ่อนแก้วโฉมนางแก้วเมืองอินอาจินองค์ถูกตวนงามยิ่งร้วนบ่มีปุ่นปานอยู่สุขสำราญในภาษาดงามแต่ญาติเมืองคนยังมีเทวดาแถมตนหนึ่งวิเศษรูปปิดโพธิญาณอันสำราญอยู่ในห้องต้องมหาโสรธาเทวันดาทรัตรู้แล้วก็บันดาลนางแก้วสุวรรณคำฟูฮือลงสู่สวนอุทยานเทวันดาบันดาลจิตเจ้าเพื่อจะคือนางเนรมิตรรวมสมปรพานโพธิญาณตนผาเสดบันดาลเกิดในราตรีวันนั้นแหละนะสาปุตติส่วนนางกุมารีหนุ่มน้อยกันเสียงราตรีคืนนั้นรุ่งแล้วนางแก้วก็หาแห้งจะตุรงกสินนาสีจำพวกแล้วก็ลงไปสู่สวนอุทยานก็ปากันเล่นมหรสพอันมวนเล่นในสวนอุทยานที่นั่นแลตะตาในกาลนั้นส่วนว่านางตาสีดังลายก็ปากันไปอาบน้ำในสระโบกที่นั่นอันแลมหาสัตตุส่วนอันว่าพระมหาสัตเจ้าอันเป็นป่าทะเบียนคำอยู่ในที่นั่นเจ้าก็หันยังนางลงมาอาบน้ำดังอันเจ้าก็มาลอยเล่นซับตอดฐานนมแห่งนางตาสีตั้งหลายนางสาวตั้งหลายก็ยุบก็ฟันยังมหาสัตว์เจ้าก็หูร้องด้วยเสียงอันดังมากนักเขาก็กล่าวว่ามัจฉาชุวันนะอันว่าป่าทะเบียนตัวนี้มีวันนะอันงามมากนักเราบอกเอ้ยหันปุ๊บเปในการเมื่อก่อนสักเตือนและเขาก็กล่าวว่าป่าทะเบียนคำตัวนี้ร้ายกาจมากนักมาซับมาตอดยังฐานนมแห่งเราว่าอันแล้วเขาก็ไปบอกแกนางสุวรรณคำฟูตามอันมีจุประการการว่านางได้ยินยังคำอันนางตาสีมาบอกดังอันก็มีใจยินดีนางก็ไปสู่โบกขรณีด้วยด่วนอันมากนักกันว่าไปรอดแล้วนางก็หันมหาสัตว์เจ้าคือว่าป่าทะเบียนคำนั้นนางก็ลำปึงว่าป่าตัวนี้ร้อยว่าเป็นป่าตัวพัสดกูจักเอาป่าตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในที่อยู่แห่งตนนางก็เอาสะใบอันมากำแล้วก็มาแก้วดูราป่าตัวประเสริฐจุงสยองตินเข้ามาสู่ในผ้าสบายแห่งคาบัดนี้ตึกว่าอันแล้ว
วนอันว่ามหาสัจเจ้าได้ยินคำนางกล่าวฉันนั้นเจ้าก็สยองตินออกจากสละน้ำมาอยู่เหนือผ้าสบายแห่งนางอันแลส่วนว่านางกุมารีกันว่าได้มหาสัจเจ้าแล้วก็เอามหาสัจเจ้าไปในที่อ่างแก้วแล้วก็มีใจจมยื่นยินดีมากนักแลสัพพิจนาอันว่าคนทั้งหลายเขาก็มีความอัศจรรย์ใจมากนักด้วยคำว่าป่าตัวนี้มาหูใจแห่งเล่าตึกก็รอยว่าปีนป่าตัวพระเสือเตจแลเราจักทั้งเราทั้งหลายบ่เคยหันสักเตื้ออันว่าป่าตัวนี้ก็มีวันนะอันงามมากนักแลภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนพระปรมโพธิสัตว์เจ้าก็เนรมิตเป็นป่าอยู่ฉะนั้นก็ล่ำปึงว่าอันว่าไม่ยิงคนนี้ควรมีรูปอันงามเต้และว่าอันก็มิแลส่วนอันว่านางสุวรรณคำฟูนั้นก็เอามหาสัตว์เจ้าคือป่าทะเบียนคำนี้เมื่อสู่ในภาษาสนิเวศหันและกันวันนางเมื่อรถแล้วนางก็เอามาสำแดงอันได้ป่าทะเบียนคำนั้นแก่พญาตนโปแห่งตนราชาอันว่าพญาปารณสีก็กล่าวว่าป่าทะเบียนคำตัวนี้ก็ร้อยว่าปีนป่าตัวพระเสดแต่แลปุตตาลูกรักพ่อจุงเอาไปรักษาไว้ฮือปีนที่เล็งแลพ่อฮืออาฮืออาหารอย่าฮือง่อมตึกว่าอันก็ส่งฮือนางเอาป่าไปสู่ในภาษาแห่งตนหันแลส่วนวันนางกุมารีสุวรรณกำฟูกันว่าได้ป่ามาสู่ภาษาแล้วนางก็เอามหาสัจเจ้าไปไว้ที่ริมปังข้างจองนอนแห่งนางหันแลภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายส่วนพระปรมโพธิสัจเจ้าอันกายมาปีนป่าเจ้าก็ร่ำปึงจิตตาแห่งจิตพิจารณาเนตรในใจว่าอัจฉัยวันนี้กูจักลองถามวิรุทธะปัญหากับด้วยนางผู้มีผู้นี้ดูก่อนตึกกูก็บอกควรหือนางได้หูว่ากูเตือนแลประการหนึ่งอันว่าเสียงปากแห่งกูก็บอกหือไผได้ยินสาคนแลวิรุทธะปัญหานี้ก็หากปีนมังกละอันพาเสดแต่แล กูก็บอกควรจักฮือปุกกละผู้ใดได้หูตึกยิงผู้นี้จักร้ายจักดีก็หากจักหูด้วยปัญหาวิรุทธะจะเล่นนามักนากกูจักถามดูก่อนกันว่านางผู้นี้แก้ตอบปัญหาได้ดังอันกูก็จักเอามาปีนเมียกูจะและว่าอันถ้าแก้ปัญหาบ่ได้ก็หากปีนเมยิงปาละถอยใบหมักนักจะและนาปีนเมียกูจะและนาเหตุใดแล้วว่าอันจาดว่าคนปาละใบบอดพยาปัญญาบอดใดก็บอดอาจจะแก้ปัญหานี้ได้อันถามวิรุทธะปัญหานี้ก็หากปีนธรรมดาจารีตแห่งสัพพุริสัจเจ้าตั้งหลายแต่ก่อนนั่นแล
กันว่ามหาสัจเจ้ารำปึงฉันนี้แล้วก็กล่าวซึ่งแนงว่าดูระอะหังอันว่าเรานี่ก็แหกปีนสักตัวถอยยบแต่และแต่และเรามาอยู่กับด้วยนี้ก็เพื่อใครถามอย่างวิรุธปัญหาจิมตะนางตวังอันวาตานางจุงแก้ปัญหาแก่เราตึกว่าอันแล้วส่วนวันนางสุวรรณกำฟูกันได้ยินยังกำมัดฉาป่าถามปัญหาซึ่งนางดังอันนางก็ล่ำปึงว่าอันว่าป่าทะเบียนคำตัวนี้รอยว่าเป็นป่าตัวพระเสดแต่แลดังรือและมารู้ปากต้านเจียนจาปีนดังกำคนมีเสียงอันม่วนเพราะนักและมาถามยังวิรุธปัญหาซึ่งกูฉันนี้ก็ควรอัศจรรย์ใจมากนักแต่แลกันว่านางรำปึงดังนี้แล้วนางก็กล่าวว่าข้าเดชพระยาป่าตัวพาเสดตัวมีฤทธิ์ตีจะเจ้าจุงกล่าวยังวิรุธปัญหามาเกะกะบัดนี้เด็ดเตอข้าก็จะแก้ดูตามพยาปัญญาอันน้อยนิดจะแลนาวะอันส่วนมหาสัจเจ้าก็กล่าวยังวิรุธปัญหานี้แก่นางดูรานางกุมารียังมีส่วนอุทยานแห่งหนึ่งมีที่จิ้มใกล้มหาสัจยาวอ่านบัวระมวนตีมไปด้วยบุพาราชาดอกไม้ตั้งหลายมีผาลาลูกไม้ตั้งหลายมีดอกยายตามกิ่งมีทุกสิ่งบุพามีตั้งสกุณารำร้องสนั่นกองอยู่ในดงอ้ายปูนสนุกใจไอ้พึกดาวปีนเยือกยาวลมเจยนักนกตั้งหลายเลยมาจากกะปากและปังอุลานกตาวาริดวิ่งเล่นนกเขียนตินจับก่อนในดงดอนเขตกว้างกาลาวิกและหงสายุงเยือกกองโพละดกร้องป่าจวงจันในกาลเมื่อวันโค้งขิดดาวลือสะต้าวโลกายังมีมูสะปุริสะตั้งหลายมวลมาขี่เรือหากลอยมาอยู่กองกันเต็มตาน้ำเก็บลูกไม้ใส่ในเรือเต็มแล้วพายเรือคัดป้ายปอกเสียวไปเรือตั้งหลายแก้นกั้งฟองน้ำลมทางกลางวังเรือปลาลังบ่ปิ่นแน่เสื้อผ้าหมูวัดทางเปี๊ยะจอมลังเสียถูกไม้ลองร่ำให้ปกขึ้นมารางพองนาวาเล่มใหญ่แน่บ่ไหววันแม่นจักถอดจักปลายเต่าใดก็ดีก็บ่หวั่นไหวด้วยฟองลมตั้งหลายก็ลวดปูนไปรอดฝั่งแน่ปุ้นและป่าบางพองเรือบ่ดีก็ลวดมาสะต้านหวั่นไหวด้วยฟองลมตั้งหลายก็ลวดจมลงไปในกลางฟองน้ำติ่นั่นจะแลบางพองกันว่าเรือบ่ล่มไปฉะนั้นก็ปากันเอาเหือมาสู่ฝั่งน้ำติ่นั่นก็เก็บเอาลูกไม้เขือสะปะในส่วนที่นั่นใส่ในเรือแล้วก็พายเรือไปและในส่วนอุทยานที่นั่นมีกองติบลูกหนึ่งมีเสียงอันดังมากนักแม้นว่าปุกละผู้ใดก็ดีบทใดบอกใครได้ยินดังอันสตานลาสตาลมอันว่าเสียงของอันนั้นก็บ่พาโกดแก่คนและสัตว์ตั้งหลายฝูงนั้นจะและ
็เต่าผากูดแก่สัตว์คนตั้งหลายฝูงผาธนาใครได้ยินนั่นแลพัดเทดูรานางอันว่าอุทยานนั้นจักได้แก่อันใดจานกตั้งหลายจักได้อันใดจาสาปุริสะฝูงนั้นจักได้แก่อันใดจาเรืออันนั้นจักได้แก่อันใดจาผาลาลูกไม้อันนั้นจักได้แก่อันใดจานางผู้มีพยาปัญญาจงกล่าวมาให้เราฟังเด็ดเตออันว่านางราชาธิดากุมารีผู้มีปัญญาอันกล้าคมมากนักอันจะแก้ปัญหาอันนั้นก็กล่าวว่าดังนี้มัจฉาดุราปาเจ้าบัณฑิตผู้มีพยาปัญญาอันว่าวิลุทธปัญหานี้ก็เป็นปัญหาอันลึกแลบมากนักอหังอันว่าข้าก็จะแก้ตอบปัญหาแก่เจ้าก็กล่าวว่าดุราพยาสุวรรณป่าทะเบียนคำเจ้าจาดว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมากิจโฉปุรโธพุทธโธจักได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็ปีนอันยากมากนักแต่แลอันว่าสวนอุทยานนั้นคือหากมาได้ศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าเตียนยอมตีสนาสั่งสอนอย่างสัตโลกกันว่านิพพานไปก็เตียงจักตั้งศาสนาไว้ตั้งสักถูปรูปจิตดีน้ำทำคำสอนและตั้งสมมุติสงฆ์สืบศาสนาไปตลอดอายุพระศาสนานั่นแหละนักบวชตั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ด้วยดีนั่นแหละอันว่ากองติปนั้นคือแหกมาได้รถแห่งพระธรรมติสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีโดยพระกันดังกล่าวมานิเลนะนิติตังขิยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังบัธรรมติสนาสุวรรณจิวหาลินคำผูกท้วนหกก็บังคมโสมเรศดีพระธรรมติสนาจาดกที่อาตมาได้ติดติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือก็จบลงไปที่ได้เทศสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกที่6จบลงไปก็พอจะสรุปใจความคือแก่พอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพอสังเขปหลังจากที่เจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคำได้แถลงเป็นสัตว์ทั้งหลายเปื่อฮื นางแม่เฒ่าเนี่ยได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายเป็นการตอบแทนแถลงเป็นนกเป็นไก่ผลสุดท้ายแถลงเป็นม้าอัจฉริยะม้าอัจฉริยะโอ้ม้าที่สวยแกร่งเป็นม้าที่เหมาะสมกับพระราชาทีนี้เขาก็เอาม้าเนี่ยแม่เฒ่าก็เอาม้าเข้าหันว่าเป็นม้าที่เหมาะสมกับพระราชาก็ไปฮื้อพุทธกุมารดูพุทธกุมารหู้ทันทีว่านี่คือจิวหาลิ้นคำที่หู้ได้อย่างไรก็เพราะได้เฮียนมาจากได้เฮียนวิชาเหล่านี้มาจากสำนักเดียวกันคือของป้อพฤษีพุทธกุมารหู้ทันทีว่านี่จิวหาลิ้นคำแน่เพราะได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากสำนักของป้อพฤษีพุทธกุมารบอกแม่เฒ่าติจูงมามาบอกว่าข้าขอลองขี่ดูก่อนนี่พุทธกุมารก็ขี่มาขึ้นขี่หลังขึ้นขี่เข้าไปในสวนอุทยานปุ่นแล้วพุทธกุมารก็กินน่ะเกี้ยวกินม้าตัวนั้นไปเลยหมายถึงเกี้ยวกินยังจิวหาลิ้นคำ
ที่กินไปก็เพราะวิบากกรรมของหน่อโพธิสัตว์เจ้าที่ได้ทำมาจัดก่อนเป็นเวรเป็นกรรมกันมาในจัดปางก่อนเนี่ยจะระหว่างหน่อโพธิสัตว์เจ้ากับเทวทัตเนี่ยคือล้างผ่านกันมาจองกรรมจองเวรกันมาหลายเจนหลายชาติปุตตะกุมารเมื่อกินยังมาจิวหาลิ้นคำกินไปแล้วเกิดบะม่วนต้องหอนต้องขมุกขมุนในต้องในไส้ลงไปในแม่น้ำไปล้างหน้าล้างตาหากลงล่ะหากที่เป็นจิ้นเป็นเนื้อของไอ้ที่กินมาลงไปนั่นจิ้นเนื้อทั้งหลายที่หากออกมาตกลงไปในแม่น้ำหนสุดท้ายจิ้นเนื้อทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นปลาทะเบียนคำแม่เมาะปลาทะเบียนคำเจ้าพุทธกุมารยักษ์หู้ความขดความเกียดที่หน่อโพธิสัตว์เจ้ามันบ่ยอมตายมันบ่ยอมสิ้นซากยังกลายเป็นปลาทะเบียนคำลงไปมันก็ลงไปเพื่อจะยับเอาปลาดีดขี้เปื้อใส่ตามันขดมันเกียดมากนักก็เลยจับมาได้ปิกไปยังบ้านยังเมืองโผลทะไปบอกฮือยังวิทยาธรยักษ์เปื้อนของมันเนี่ยฮือมาช่วยกันรักษาบ้านเมืองนะส่วนโพธิสัตว์เจ้าป่าทะเบียนทองพุทธหลังจากที่อยู่ในหนองทีนี้ขอกล่าวถึงยังนางยังมีลูกสาวของพญาปาราณสีลูกสาวของพญาปาราณสีมีชื่อว่าสุวรรณคำฟูพร้อมโดยบริวารได้มาเล่นน้ำนะได้มาเล่นน้ำที่มีป่าทะเบียนคำป่านั้นก็มาตอดมาเล่นยังหมู่ปริวารทั้งหลายเขาก็ไปโอ้หือนางสุวรรณจิวหาสุวรรณคำฟูได้ฟังโอ้นางสุวรรณคำฟูก็ลงมาพอแหละอู้มีความถูกอกถูกใจอยากจะได้ขออธิษฐานขอปลาทะเบียนคำเนี่ยมาหาข้ากรรมนางก็เตรียมเอาผ้าสบายวักเอาวักเอาปลาเมื่อนางได้ปลาเอามาเลี้ยงเอามาพอเอามารายงานให้แก่พ่อพญาปาราณสีพ่อก็ว่าเออนางเอาไปเลี้ยงไว้นะป่านี่เป็นป่าตัวพระเสริฐเนี่ยนางก็เอาไปเลี้ยงไว้ในห้องนอนหลังจากนั้นนางก็เอาไปเลี้ยงไว้ในห้องนอนทีนี้ป่าทะเบียนคำคือหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็อยากจะทดลองว่าเอาจะเอานางนี่มาเป็นกู้จะสมควรหรือไม่ก็จึงถามปัญหานางเพื่อทดสอบวิชาปัญญาของนางปัญหามันมียาวหน่อยพอสถาญาติโยมทั้งหลายก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆว่าป่าทะเบียนคำอันว่าถามปัญหาว่าส่วนอุทยานนั้นได้แก่อะไรอย่างในธรรมเปิ้นยาวนะเปิ้นว่าส่วนอุทยานก็คือที่อยู่ที่มีป่ามีดงนั้นส่วนอุทยานนั้นได้แก่อะไรอย่างศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าเพิ่นว่านางก็ตอบว่าเป็นส่วนอุทยานนั้นก็คือได้แก่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาส่วนอันว่ากองทิพย์นั้นได้แก่อันใดจากองทิพย์มันก็คือได้แก่รถแห่งพระธรรมคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกึกก้องไปตัวจักรวาลนี่ทีนี้มีแหมอย่างหนึ่งว่าอันว่าเรือนั้นได้แก่อันใดจ้าเรือนั้นก็คือได้แก่คนยิงคนจ่ายทั้งหลายคนยิงคนจ่ายทั้งหลายหมายถึงเปรียบเหมือนเรือทีนี้ป่าก็ถามแหมข้อหนึ่งว่าอันว่าลูกไม้ดอกไม้นั้นได้แก่อันใดจ้านางก็ตอบว่าก็คือได้แก่ศีลธรรมอันเป็นเครื่องประดับประดาอันเป็นเครื่องประดับประดาในต
นตัวของยิ่งของจายนั่นแหละทีนี้ส่วนน้ำมหาสมุทรนั้นได้แก่อันใดจานางก็ตอบว่าได้แก่วัฏสงสารอันว่าเรือบดีนั้นมักล่มจมกลางหนองนั้นได้แก่อันใดจามานางก็ตอบว่าอันเรือที่บดีป่าล่มป่าจมนั้นก็หมายถึงได้แก่คนยิงคนจายผู้ไร้ศีลไร้ธรรมผู้ขาดพยาปัญญาบ่มีศีลมีธรรมย่อมตกล่มจมเหมือนเรือที่นำไปล่มไปจมในมหาสมุทรนั่นแหละป่าทะเบียนคำฟังนางแก้ปัญหาก็เกิดความพอใจเกิดความพอใจในคำตอบปัญหาของนางว่านางเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสมควรที่จะเอามาเป็นคู่ครองเกิดความพอใจตกกลางดึกมาป่าทะเบียนคำกลับกลายเป็นคนปกติเป็นเจ้าสุวรรณจิวหามาโอ้มาฟู่กับนางสุวรรณคำฟูนางขุสุวรรณคำฟูหันนะโอ้เกิดความตกใจด้วยเหตุอันใดจ้าท่านเป็นเตียวบุตรเตียวดาหรือเป็นอินเป็นพรมเป็นคุดเป็นนาคกับกายมาอย่างอีกะบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายนางตกใจตีกับกายมาเป็นเจ้าสุวรรณจิวหาลินคำเรื่องราวของสุวรรณจิวหาลินคำจะเป็นอย่างใดนั้นบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจิวหาริ้นคำในตอนต่อไปในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนขอขอบคุณอนุโมทนาต่อท่านที่มาชมทางเฟซทางไลน์นะหมูอ้วนชมอยู่ที่ชัยปราการแม่สายฝนจันกุณะแม่อัมพรโลหะแม่สลินทิบุญเลิศแม่จิรพันธ์โมป้อแม่เดือนเพ็ญทิมวางสาระผาดแดงขอขอบคุณนะขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่มาชมทางเฟซทั้งหลายขออนุญาตจบในการถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้ก่อนนะใครที่จะมาอู้มาจาโทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992 081-289-8992นางตอบปัญหาตอนหนึ่งว่าเรือที่ปลาไปล่มไปจมเพราะอะไรยังก็เพราะเรือนั้นเปรียบเหมือนคนยิงคนจ่ายเรือที่ไปล่มไปใจก็มาก็เหมือนคนเฮาเนี่ยขาดศีลขาดธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมอยู่กับกันบ่มีความสัตย์ซื่อต่อกันบ่มีศีลมีธรรมต่อกันก็ย่อมปาครอบครัวมีปัญหาทำให้เดือดร้อนวุ่นวายเจริญปอนครับมาจากข้าวบ้านพระครูโทรมาจากไหนแม่จองศรีวิชัยลีเนาะครับที่สถานีลีนี่ดีแล้วเนาะยังพอดีฮะแล้วกองขึ้นสถานีได้ก็พูดหลายพอดีหลายก็โอ้ปานยังบ่ดีเด้อกะครับยังบ่ดีเด้อครับแต่ก็ฟังสถานีอื่นได้อยู่เนาะครับฟังสถานีได้พอดีหลาย101โอ้ถ้าเป็นจอมตองอ่ะหรือว่าฮอดกันอย่างใดเนาะครับที่ไหนผมบอกว่าวันนี้โอ้ไหลไปเถอะเนอะมันถึงมีสักทีนะไหลไปเนอะครับขอบคุณขอบคุณเนอะครับบุญรักษาบุญรักษาเจริญปอนเจริญปอนว่าสาเจ้าทั้งโอมีอุ้ยอินฟังแม่วะแม่ฟังบ้านทุ่งวิดีโอบ้านทุ่งวิดีโอแม่อุ้ยอินเสมิงเนอะเสมิงเนาะ
จ้าฝนตกอีกแล้วแต่ว่าฝนตกนะสำเบิงฝนตกจุ่มเย็นดีเนาะที่วัดวันฝนตกแต่เจ้าโอ้มีมามีไหมมีปกเป๊กปกเป๊กเอาไว้สองห้าเมื่อคืนก็ใช่ตกอยู่ก่อนเด็กเด็กอย่ารอปกเป๊กปกเป๊กนิดนิดหน่อยหน่อยจ้ะขอบคุณแม่อุ้ยอินเนอร์รักษาเจริญพรฮะบ่อยสาครับโอ้เจริญพรพ่อบุญธรรมกะครับผมฟังชัดเจนนี่ดอกที่เวียงป่าเป้าชัดเจนดีครับโอ้ฟังชัดเจนดีขอบคุณเนอร์ฟังชัดเจนดีสบายดีเนาะพ่อบุญธรรมครับครับโอ้ขอบคุณบุญรักษาเจริญพรครับสาธุก็รู้โอ้เมตุเมตุนี่เมตุอยู่ละปูนกาอยู่ละปูนกาเจ้าอยู่ละปูนเลยอ่ะโอ้อยู่ละปูนอยู่กับลูกอยู่ฟังสถานีหรือว่าฟังในโทรทัศน์โทรศัพท์โทรศัพท์เจ้าเอาฟังในโทรศัพท์เนาะฟังในไลน์โอ้ขอบคุณเนอร์เมตุเนอร์เจ้าบุญรักษาเจริญพรไปสาครับพระครูโอ้อันนี้พ่อนันแดงอันน้อยเจ้านั่นนะครับพ่อนันประเสริฐเนาะพ่อนันประเสริฐเนาะโอ้ฟังอยู่ที่น่านน่านก็ได้ยินชัดเจนโอ้ชัดเจนดีครับโอ้ขอบคุณเนี่ยพ่อนันเนอร์ฟังแล้วหมั่นอกหมั่นใจทำวิสระประโยชน์ดีครับโอ้อย่างนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะคนได้ทำดีกันจริงดีเลยนะแน่นอนนะสัจธรรมสัจธรรมขอบคุณพ่อนันเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรจ้าเจ้าโทรมาจากไหนจากแม่น้อยบ้านตะโถกตำบลตรงฝ่ายอำเภอเมืองลำปางเจ้าแม่น้อยเอ๊ะแม่น้อยฟังชัดเจนดีเนาะที่ลำปางเจ้าปางบุญยวาดเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลที่บุญยวาดเนาะเจ้าขอบคุณแม่น้อยเนอเจ้าเป็นกำลังใจเธอจะเลินปอนจะเลินปอนไปสาพระครูเจ้าพระสันอยู่เนอโทรมาจากไหนตั้งมาเรียนแสนต่อวังเหนือลำปางโอ้มองจากแสนต่อวังเหนือฟังชัดเจนที่นอที่วังเหนือเนี่ยเจ้าชัดเจนดีเจ้าวังเหนือฟังกันได้ทั่วของ90จ้ะอ้าว90ของอันที่พี่กาของแดนวันนี้เจ้าเวียงป่าเป้าพี่กาเจ้าเวียงป่าเป้าขอบคุณเนอร์บุญรักษาครับสมัครใจนะจ๊ะเจริญปอน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 จัดตัวเจ้าฟังอยู่ไหนฟังอยู่ในนาดงนาดงที่ไหนพระแม่หลวงใจเจ้าโอ้เออแม่ยังก็แม่หลวงใจแม่หลวงใจใจใจเอออยู่ที่ลำปางเนาะแม่เนาะแม่ทะลำปางแม่ทะโอ้แม่ทะก็ได้ยินแม่ทะลำปางฟังชัดเจนดีก็โอ้บัดเอกมอนนี้เจ้าท่านก็ฟังไปเรื่อยๆเนอะแม่เนอะจะฟังบุตรของโอ้ดีละเออฟังโอ้เออดีละดีละฟังไปเรื่อยๆเนอขอบคุณแม่เว้ยเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาแก้มท่านบุกป่าห้าตำบลนครเจดีแม่ไข่แก้ววงคำเนี่ยเจ้าโอ้แม่ไข่แก้วฟังชัดเจนดีเนาะเจนดีจ้าท่านนะครูโอ้ดีละดีละบุญรักษาฟังแล้วมีได้สนะดีเจ้าขอบคุณใจเจ้าสู้อกสู้ใจเจ้าขอบคุณแม่ไข่แก้วเนอเจ้าฟังอยู่เนอเจ้าทูลคือกำลังใจเนอท่านนะครูก็ห้าอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการปิดไปก่อนจากไปก่อนเนอก่อยพบปะกันในโอกาสหน้าขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายจงมีอายุวรรณะสุขภละมีจบมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมาตปรารถนาเหมือนกันจุขุจุคนอายุวันโนสุขังภละญาติท่านเชียงใหม่ลำพู